พระหุทาตุกะสูตรว่าด้วยชุมนุมธาตุมากอย่างสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายภัยไม่ว่าชนิดใดชนิดใดที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นแต่คนผ่าน ไม่ใช่เกิดขึ้นแต่บัณฑิตอุปาทวะไม่ว่าชนิดใดชนิดใดที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นแต่คนผ่านไม่ใช่เกิดขึ้นแต่บัณฑิตอุปสรรคไม่ว่าชนิดใดชนิดใดที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นแต่คนผ่านไม่ใช่เกิดขึ้นแต่บัณฑิต ดูกราภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนไฟลุกลามแล้วแต่เรือนไมอ้อ้อหรือเรือนหญ้าย่อมไม่ได้กระทั่งเรือนยอดที่โบกปูนมีบานประตูสนิทปิดหน้าต่างไว้ชั้นใดดูกราภิกษุทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันแลภัยไม่ว่าชนิดใดชนิดใดที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้นแต่คนผ่านไม่ใช่เกิดขึ้นแต่บัณฑิตอุปัตถวะไม่ว่าชนิดใดชนิดใดที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นแต่คนผ่านไม่ใช่เกิดขึ้นแต่บัณฑิตอุปสรคไม่ว่าชนิดใดชนิดใดที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นแต่คนผ่าน ไม่ใช่เกิดขึ้นแต่บัณฑิตดูกราภิกษุทั้งหลายดังนี้แหลคนพานจึงมีภัยเฉพาะหน้าบัณฑิตไม่มีภัยเฉพาะหน้าคนพานจึงมีอุปัตถวะบัณฑิตไม่มีอุปัตถวะคนผ่านจึงมีอุปสรรคบัณฑิตไม่มีอุปสรรค ภอุปัถวะอุปสักไม่มีแต่บัณฑิตดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละพวกเธอพึงศึกษาไว้อย่างนี้เถิดว่าจักเป็นบัณฑิตเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างนี้ท่านพระอานนท์ได้ทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจะควรเรียกว่าภิกษุเป็นบัณฑิตมีปัญญาพิจารณาด้วยเหตุเท่าไรหนอแลดูกระอานน์เพราะภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุฉลาดในอายตนะฉลาดในปฏิจจสมุปบาทและฉลาดในฐานะและอัฐนะดูกระอานน์ ด้วยเหตุเท่านี้แหละจึงควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นบัณฑิตมีปัญญาพิจารณาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ควรจะเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุด้วยเหตุเท่าไรดูกระอานนทาานี้มีสิบแปดอย่างแลได้แก่ธาตุคือจักสุข ธาตุคือรูปธาตุคือจักสุวิญญาณธาตุคือโสดธาตุคือเสียงธาตุคือโสตวิญญาณธาตุคือคานะธาตุคือกลิ่นธาตุคือคานะวิญญาณธาตุคือชิวหาธาตุคือรสธาตุคือชิวหาวิญญาณ ธาตุคือกายธาตุคือโพธภะธาตุคือกายวิญญาณธาตุคือมโนธาตุคือธรรมารมธาตุคือมโนวิญญาณดูกระอานน์เหล่านี้แหละธาตุสิบแปดอย่างด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ จึงควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปริยายแม้อื่นที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุจะพึงมีไหมดูกระอานนนมีธาตุนี้มีหกอยา่างได้แก่ธาตุคือดินธาตุคือน้ำ ธาตุคือไฟธาตุคือลมธาตุคืออากาศธาตุคือวิญญาณดูกระอานน์เหล่านี้แหละธาตุหกอย่างแม้ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่จึงควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปริยายแม้อื่นที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุจะพึงมีไหมดูกระอานอนมีธาตุนี้มีหกอย่างได้แก่ธาตุคือสุขธาตุคือทุกข์ธา,าตุคือโสมนัตทธาตุคือโทมนัตทธาตุคืออุเบกขา ธาตุคืออวิชชาดูกระอานน์เหล่านี้แหละธาตุหกอย่างแม้ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่จึงควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปริยายแม้อื่นที่ควรเรียกว่า ภิกษุผู้ฉลาดในธาตุจะพึงมีอีกไหมดูกระอานนมีธาตุนี้มีหกอย่างได้แก่ธาตุคือกามธาตุคือเนกขมมะธาตุคือพยาบาทธาตุคือความไม่พยาบาทธาตุคือความเบียดเบียนธาตุคือความไม่เบียดเบียน ดูกระอานน์เหล่านี้แหละธาตุหกอย่างแม้ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่จึงควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปริยายแม้อื่นที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุจะพึงมีอีกไหม ดูกระอนน์มีธาตุนี้มีสามอย่างได้แก่ธาตุคือกามธาตุคือรูปธาตุคืออรูปดูกระอนน์เหล่านี้แหละธาตุสามอย่างแม้ภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่จึงควรเรียกได้ว่าภิกษุ ผู้ฉลาดในธาตุแค่แต่พระองค์ผู้เจริญก็ปริยายแม้อื่นที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุจะพึงมีอีกไหมดูกระอาณนมีธาตุนี้มีสองอย่างค,องคาือสังคตะธาตุอสังคตะธาตุดูกระอาณน์ เหล่านี้แหละธาตุสองอย่างแม้ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่จึงควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุแค่แต่พระองค์ผู้เจริญก็จะควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในอายตนะด้วยเหตุเท่าไรดูกระอานน์ อายตนะทั้งภายในและภายนอกนี้มีอย่างละหกแหลคือจักษุและรูปโสตและเสียงคานะและกลิ่นชิวหาและรสกายและโพธพพะมโนและธรรมารมดูการะอาน,น์เหล่านี้แหล่ อายตนะทั้งภายในและภายนอกอย่างละหกแม้ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่จึงควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ฉลาดในอายตนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็จะควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทด้วยเหตุเท่าไร ดูกระอานนทิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเมื่อเหตุนี้มีผลนี้จึงมีเพราะเหตุนี้เกิดขึ้นผลนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อเหตุนี้ไม่มีผลนี้จึงไม่มีเพราะเหตุนี้ดับผลนี้จึงดับคือ เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ พราะภัษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาตอย่างนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งกองทุก์ทั้งมวลนี้แต่เพราะอาวิชชานั่นแหละดับด้วยวิราคะไม่มีส่วนเหลือ จึงดับสังขารได้เพราะสังขารดับจึงดับวิญญาณได้เพราะวิญญาณดับจึงดับนามรูปได้เพราะนามรูปดับจึงดับสลายตนะได้เพราะสลายตนะดับจึงดับผัสสะได้เพราะผัสสะดับจึงดับเวทนาได้ เพราะเวทนาดับจึงดับตัณหาได้เพราะตัณหาดับจึงดับอุปาทานได้เพราะอุปาทานดับจึงดับพบได้เพราะพบดับจึงดับชาติได้เพราะชาติดับจึงดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุก โทมนัสอุปายาตได้อย่างนี้เป็นความดับแห่งกองทุก์ทั้งมวลน,นี้ดูกระอานนท์ด้วยเหตุเท่านี้แหลจึงควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็จะควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในฐานนะ และอาฐานะด้วยเหตุเท่าไรดูกะระอานน์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงเข้าใจสังขารไรๆโดยความเป็นของเที่ยงนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือปุถุชนพึงเข้าใจสังขารไรๆโดยความเป็นของเที่ยงนั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ พึงเข้าใจสังขารไรๆโดยความเป็นสุขนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือปุถุชนพึงเข้าใจสังขารไรๆโดยความเป็นสุขนั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่า ข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงเข้าใจทำไรๆโดยความเป็นอัตตานั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือปุถุชนพึงเข้าใจทำใดๆโดยความเป็นอัตตา นั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงปรงชีวิตมารดานั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือ ปุถุชนพึงปรงชีวิตมารดาได้นั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงปรงชีวิตบิดานั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่า ข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือปุถุชนพึงปรงชีวิตบิดาได้นั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงปรงชีวิตพระอระหรันต นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือปุถุชนพึงปลงชีวิตพระอรหันต์ได้นั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือ บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิมีจิตคิดประทุษร้ายพึงทำโลหิตแห่งตถาคตให้ฮ่อขึ้นนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือปุถุชนมีจิตคิดประทุษร้ายได้พึงทำโลหิตแห่งตถาคตให้ห่อขึ้นได้ นั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงทำลายสงนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือ อุถุชนพึงทำลายสงได้นั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงมุ่งหมายศาสดาอื่นนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่า ข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือปุถุชนจะพึงมุ่งหมายาศาสดาอื่นได้นั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะสองพระองค์พึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียวกัน ไม่ก่อนไม่หลังกันนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือพระอระหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียวนั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่า ข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือพระเจ้าจักรพรรดสององค์พึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังกันนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือพระเจ้าจักรพรรดพระองค์เดียว พึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียวนั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือสตรีพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่า ข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือบุรุษพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะนั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือสตรีพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือบุรุษพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือสตรีพึงสำเร็จเป็นเท้าวสักกะ นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือบุรุษพึงสำเร็จเป็นเท้าสักกะนั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือสตรี พึงสำเร็จเป็นมารน,นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือบุรุษพึงสำเร็จเป็นมารนนั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือ สตรีพึงสำเร็จเป็นพรหมนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือบุรุษพึงสำเร็จเป็นพรหมนั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาส คือวิบากแห่งกายทุจริตพึงเกิดเป็นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือวิบากแห่งกายทุจริตพึงเกิดเป็นที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร ไม่น่าพอใจนั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือวิบากแห่งวจีทุจริตพึงเกิดเป็นที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่า ข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือวิบากแห่งวจีทุจริตพึงเกิดเป็นที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจนั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือวิบากแห่งมโนทุจริต พึงเกิดเป็นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือวิบากแห่งมโนทุจริตพึงเกิดเป็นที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนั่นเป็นฐานะที่มีได้ ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือวิบากแห่งกายสุดจริตพึงเกิดเป็นที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือ วิบากแห่งกายสุจริตพึงเกิดเป็นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือวิบากแห่งวจจีสุจริตพึงเกิดเป็นที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือวิบากแห่งวจ,จีสุจริตพึงเกิดเป็นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่า ข้อที่มีใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือวิบากแห่งมโนสุจริตพึงเกิดเป็นที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือวิบากแห่งมโนสุจริต พึงเกิดเป็นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกายทุจริตเมื่อตายไปพึงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกายทุจริตนั้น เป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกายทุจริตเมื่อตายไปพึงเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาศนรกเพราะกายทุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัย นั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยวจีทุจริตเมื่อตายไปพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะวจีทุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยวจีทุจริตเมื่อตายไปพึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนรกเพราะวจีทุจริตนั้นเป็นปัจจัยนั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่า ข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมโนทุจริตเมื่อตายไปพึงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะมโนทุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือ บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมโนทุจริตเมื่อตายไปพึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะมโนทุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือ บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกายสุจริตเมื่อตายไปพึงเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกเพราะกายสุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยกายสุจริต เมื่อตายไปพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกายสุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยวจีสุจริตเมื่อตายไปพึงเข้าถึงอบาย ทุคติวินิบาตนรกเพราะวจีสุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยวจีสุจริตเมื่อตายไปพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะวจีสุจริตนั้น เป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นเป็นฐานะที่มีได้ย่อมรู้ชัดว่าข้อที่มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมโนสุจริตเมื่อตายไปพึงเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาทนรกเพราะมโนสุจริตนั้นเป็นเหตุ เป็นปัจจัยนั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมโนสุจริตเมื่อตายไปพึงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะมโนสุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นเป็นฐานะที่มีได้ ดูกระอาณน์ด้วยเหตุเท่านี้แหลจึงควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ฉลาดในฐานะและอัถฐานะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่น่าเป็นไปได้เลยธรรมบัญญายนี้ชื่ออะไรพระพุทธเจ้าข่าเพราะเหตุนั้นแหละเธอจงจำธรรมบัญญายนี้ไว้ ว่าชื่อพหูทาตุกะบ้างว่าชื่อจตุปริวัตตะบ,บ้างว่าชื่อธรรมมา,าธาตบ้างว่าชื่ออมตะทุนทุพีบ้างว่าชื่ออนุตรสังขามวิชัยบ้างพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาสิทธินี้แล้วท่านพระอานนท จึงชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแลจบพระหมุดทาตุกะสูตร